ดูกำลังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อผู้ใช้ Facebook อนุวัฒน์โพทองออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุดสลดหลังพบแม่สุนัขลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกคนใจบาปใช้สก็อตเทปพันปิดตาแม่สุนัขไว้ที่ข้างๆมีกล่องกระดาษใส่ลูกสุนัขโดยทางเพจได้ระบุ ข้อความว่าคนที่ทำแบบนี้จิตใจแย่มากใจร้ายและโหดร้ายกับน้องมากรับไม่ได้จริงๆจากใจคนรักหมาน้องปลอดภัยแล้วส่งต่อให้พี่ใจดีช่วยตามหาบ้านให้น้องครับอำนาจบารมีขอบคุณครับดูทำได้ยังไงเนี่ยทุกคนดูดิเอาผ้าพันตามันแล้วใครจะกล้าจับอย่างไรก็ตามผู้โพสต์ได้เข้าช่วยเหลือสุนัขครอบครัวนี้ให้ปลอดภัยพร้อมอัปเดตว่าน้องๆปลอดภัยครับกินอิ่มนอนหลับแต่แม่จะซึมๆหน่อยเพราะตอนช่วยแม่ตกใจวิ่งหนีไม่ยอมให้จับครับเบื้องต้นผู้โพสต์เผยว่าจะเลี้ยงน้องให้แข็งแรงแล้วจากนั้นจึงจะหาบ้านให้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีคนใจบุญร่วมสมทบทุนเป็นค่าอาหารให้น้องหมาเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันต่างก็มีคนออกมาชื่นชมและประณามผู้ที่นำแม่สุนัขและลูกน้อยมาปล่อยในครั้งนี้